เป็นไงบ้างคะบทที่8 technical support นะคะหวังว่าคงจะไม่ยากเกินไปค่ะเรามาทบทวนนะคะคำศัพท์10คำที่เราเรียนกันในบทนี้ค่ะ support นะคะคำแรกค่ะแปลว่าการช่วยเหลือหรือสนับสนุนนะคะเป็นคำนามค่ะ upgrade เป็นคำกริยาค่ะแปลว่าปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือเราใช้ทับศัพท์กันนะคะแปลว่าการยกระดับคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ information เป็นคำนามค่ะแปลว่าข้อมูลค่ะ assistanceเป็นคำนามเช่นเดียวกันค่ะแปลว่าความช่วยเหลือ contact เป็นคำกริยาค่ะแปลว่าติดต่อนะคะ calling เป็นคำกริยาเช่นเดียวกันค่ะแปลว่าโทรเข้ามา product เป็นคำนามค่ะแปลว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะ technician เป็นคำนามนะคะแปลว่าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางนะคะปกติถ้าเป็น computer technician ก็คือมีความสามารถที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะrepair เป็นคำกริยาค่ะแปลว่าซ่อมนะคะมีอีกตัวนึงที่แปลว่าซ่อมค่ะคือคำว่า fix นะคะ fix ค่ะคำสุดท้ายค่ะคือคำว่า client เป็นคำนามค่ะแปลว่าลูกค้าค่ะทีนี้นะคะ grammar ค่ะ grammar ที่เราเรียนกันในบทนี้คือ causative have นะคะคือประโยคที่บอกว่าเราไม่ได้ทำกริยาเองแต่ว่ามีคนทำให้เรานะคะยกตัวอย่างนะคะ I had Windows upgraded I had it done straight away I have it uninstalledalready I had the graphic driver updated you might need to have a new board installed do you have it installed นะคะโครงสร้างแรกก็คือ have something done นั่นหมายความว่าเราเอามันถูกกระทำนะคะสิ่งของที่เราเอาไปเนี่ยไปเอามันถูกกระทำยกตัวอย่างเช่นเหมือนที่ในภาษาไทยที่เราเคยแนะนำก็คือเราเอาผ้าไปซักแสดงว่าเราไม่ได้ซักผ้าเองใช่ไหมคะมีคนทำให้เราในที่นี้คือฉันเอา Windows ไปอัปเกรดนั่นเองนะคะก็คือมีคนทำให้เราหรือฉันเอา Graphic Driver ไปอัปเดตนั่นเองค่ะอีกโครงสร้างหนึ่งค่ะ Have someone do something ก็คือตัวนี้จะบอกผู้กระทำค่ะว่าใครเป็นผู้กระทำกริยานั้นๆให้เรานะคะในที่นี้ You might want to have a technician look at it นะคะก็คือคุณอาจจะสามารถให้เทคนิชเชียนช่วยดูให้ก็ได้ว่าคอมพิวเตอร์นั้นเสียเพราะอะไรนั่นเองนะคะ have someone do something ค่ะดังนั้นนะคะก็จะมีโครงสร้าง2อันหลักๆนะคะคือ have something done แล้วก็ have someone do something ค่ะเอาละค่ะบทที่8ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะไม่ยากเกินไปนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะในบทที่9ค่ะ